เจ้าตูบจอมประกลาจ้องอาหารเด็กโตข้างๆจนร้องตกใจแม่ใช้วิธีสอนอันเฉียบขาดชาวเน็ตพากันชื่นชมวิธีสอนของเธอสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเรื่องเล่าข่าวข้นวันนี้มีเรื่องราวของน้องหมาน่ารักน่ารักจากโลกโซเชียลมาให้เพื่อนๆได้ชมกันถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะนึกว่าจะโดนตีซะแล้วเจ้าตูบถึงแม้ว่าสุนัขพันธุ์ที่มีรูปร่างใหญ่โตจะดูน่ากลัวอยู่บ้างแต่ก็ไม่แสดงว่าพวกมันจะมีนิสัยก้าวร้าวเช่นสุนัขพันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์และลาบราดอร์ที่มีนิสัยที่เรียบร้อยและอบอุ่นใจดีบางครั้งพวกมันก็ชอบอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรแต่ก็ยังมีบางคนก็รู้สึกกลัวว่าจะโดนกัดเวลาเดินผ่านพวกมันช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในการอบรมสั่งสอนก็คือช่วงที่ยังเป็นเด็กเพราะอารมณ์ของเด็กมันแปรปรวนได้ง่ายการดูอบรมจากครอบครัวจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในเวลานั้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาได้มีการแชร์เรื่องราวหนึ่งบน FB ลาบราดอร์จอมประกลาเจ้าลาบราดอร์มีชื่อว่าโกซึ่งไปพร้องเสียงกับคำหนึ่งในภาษาไต้หวันที่แปลว่าประกลาหรือเห็นแก่กินอย่างเดียวซึ่งมันไม่สามารถทนหากมีอาหารมาวางยั่วอยู่ข้างหน้ามีอยู่วันหนึ่งที่เจ้าของพามันออกไปข้างนอกด้วยกันเพื่อซื้ออาหารเย็นโกเห็นอาหารบนโต๊ะข้างๆมันก็จะอดใจไม่ได้ที่จะเข้าไปขอกินเมื่อดวงตาดวงโตๆของมันเข้ามาใกล้เด็กน้อยทั้งสองที่นั่งอยู่บนโต๊ะนั้นก็ร้องออกมาด้วยความตกใจในช่วงเวลาที่น่าอึดอัดใจขณะที่เจ้าของกำลังดึงตัวเจ้าโกเอาไว้เพื่อไม่ให้มันทำให้ผู้อื่นรู้สึกตกใจคุณแม่ผู้นั่งอยู่ในโต๊ะข้างก็สอนมันด้วยวิธีหนึ่งจนทำให้เจ้าของโกรู้สึกประทับใจคุณแม่ของเหล่าเด็กๆได้พูดขึ้นว่าเงียบๆมันเป็นเด็กดีถ้าไม่เงียบแม่จะตีนะเด็กๆก็ตอบกลับไปว่าแต่ว่ามันมีเขี้ยวนะแม่ก็ตอบกลับไปว่าพวกเธอก็มีเขี้ยวเหมือนกันไม่ใช่เหรอหลังจากที่เด็กๆได้ยินพวกเขาก็เริ่มสงบนิ่งลงงั้นพวกเราจับมันได้ไหมครับแม่คุณแม่จึงพูดขึ้นว่าลองถามเจ้าของเขาดูสิว่าเขาอยากให้ลูกจับมันได้หรือเปล่าคุณแม่ไม่เพียงแต่ไม่เอาอารมณ์ความรู้สึกของเด็กที่ไปโทษสุนัขเธอยังสอนให้ลูกรู้สึกถึงความเห็นอกเห็นใจต่อสัตว์และสอนให้รู้จักขอเจ้าของสุนัขทุกครั้งก่อนที่จะจับสุนัขอีกด้วยนี่จึงทำให้เจ้าของโกรู้สึกประทับใจคำพูดเหล่านั้นของคุณแม่ฝังอยู่ในสมองของเขาอดไม่ได้ที่อยากจะกดไลค์ให้เธอสัก100ไลค์เมื่อเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ใน FB ทุกคนต่างเขามาแชร์ความคิดเห็นต่อวิธีการสอนลูกของคุณแม่ว่ายอดเยี่ยมมากๆทำให้เด็กๆรู้สึกเห็นอกเห็นใจสัตว์นิสัยเด็กสามารถบอกถึงพื้นฐานการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนของที่บ้านได้ถ้าผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวสามารถอบรมสั่งสอนลูกและสุนัขของพวกเขาได้อย่างนี้ก็จะดีมากๆขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก LIEKR ดูจบแล้วถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวเรื่องเล่าข่าวสนุกๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้และกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆเรายังมีเรื่องเด็ดๆอีกเพียบมาให้ชมกันนะคะรักทุกคนค่ะ